อัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะเจอกันกับมาดาม DIY วันนี้มีเทียนไขมาทำอะไรคะจะมาทำสูตรแก้ส้นเท้าแตกด้วยเทียนไขค่ะเทียนไขเล่มเดียวจะแก้ส้นเท้าแตกได้ยังไงเราไปดูกันค่ะเพื่อนๆ นำเทียนไขมาขูดเนื้อนะคะใช้เทียนไขสักประมาณครึ่งแท่งค่ะในเทียนไขนี้เขาจะทำด้วยขี้ผึ้งนะคะและขี้ผึ้งจะเป็นตัวที่จะให้ความชุ่มชื้นให้กับส้นเท้าของเราค่ะได้เนื้อเทียนไขประมาณนี้ก็โอเคแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปค่ะจากนั้นเพื่อนๆ นำถ้วยมา1ใบค่ะนำเทียนไขที่ขูดได้ใส่ลงไปในถ้วยจากนั้นเราจะเติมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นลงไปในเทียนไขค่ะเติมลงไปประมาณ2ช้อนชาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจะเป็นตัวช่วยคืนความชุ่มชื้นให้กับส้นเท้าของเราทำให้ส้นเท้าของเราชุ่มชื้นขึ้นผสมให้เข้ากันนิดหน่อยค่ะจากนั้นเพื่อนๆ นำถ้วยอีกใบนึงค่ะใส่น้ำร้อนแล้วนำถ้วยที่มีเทียนไขวางลงไปบนน้ำร้อนนะคะแล้วก็คนให้เทียนไขละลายกลายเป็นน้ำค่ะเมื่อเทียนไขละลายดีแล้วเราจะนำส่วนผสมอีกตัวนึงค่ะมาเติมลงไปเราจะเติมเจว่านหางจระเข้ลงไปค่ะซึ่งเจว่านหางจระเข้เราจะเติมลงไป1ช้อนชาเจว่านหางจระเข้นี้จะเป็นตัวที่ช่วยแก้ปัญหาผิวแห้งกร้านและทำให้ผิวของเราเนียนนุ่มชุ่มชื่นและผิวเต่งตึงจากนั้นเพื่อนๆคนผสมให้เข้ากันเป็นเนื้อครีมเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปทำความสะอาดส้นเท้าและเราจะลองครีมให้ดูเลยค่ะขออนุญาตนะคะเพื่อนๆนี่เป็นส้นเท้าที่แห้งกร้านมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาครีมมาทาบริเวณส้นเท้าทาให้ทั่วเลยค่ะเพื่อนๆทำสูตรนี้ก่อนนอนก็ได้ค่ะเมื่อเพื่อนๆทาครีมทั่วส้นเท้าแล้วเพื่อนๆก็หาถุงเท้ามาสวมไว้นะคะแล้วเพื่อนๆค่อยล้างเท้าพรุ่งนี้เช้าเลยค่ะหมักทิ้งไว้ทั้งคืนเลยความนุ่มชุ่มชื่นจะได้เข้าสู่ส้นเท้าของเราได้เยอะค่ะสำหรับวิธีป้องกันส้นเท้าแตกมีดังนี้เพื่อนๆอย่าปล่อยให้ผิวแห้งควรทาครีมบำรุงบ่อยๆและควรสวมถุงเท้าเพื่อกักเก็บความชุ่มชื้นไว้หลีกเลี่ยงการเดินเท้าเปล่าเพื่อนๆควรสวมถุงเท้าทุกครั้งเวลาใส่รองเท้าหลีกเลี่ยงการปล่อยให้เท้าสัมผัสกับน้ำบ่อยๆควรดื่มน้ำเยอะๆและสำหรับคนอ้วนนะคะควรลดน้ำหนักด้วยค่ะเพื่อแบ่งเบาภาระของเท้าและอย่าลืมนำสูตรนี้ไปทำนะคะเพื่อนๆ เป็นสูตรที่ง่ายและก็ได้ผลจริงแล้วถ้าได้ผลเป็นยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกด Subscribe ให้มาดาม DIY เพื่อจะได้มาส่งคลิปเด็ดๆให้กับเพื่อนๆ อีกในครั้งหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีค่ะ